ครับสวัสดีครับวันนี้พามาชมจุดพักรถนะครับอยู่บนถนนสาย36นะครับเส้นที่จะมุ่งหน้าไปจังหวัดชลบุรีนะครับแล้วก็ออกมาจากตัวเมืองของจังหวัดระยองนะครับก็ตรงนี้นะจะเป็นปั๊มปตท.นะครับผมอยู่ในเขตของตำบลเขาไม้แก้วนะครับอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับก็ในจุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดจอดรถอีกที่นึงนะครับที่น่าสนใจนะครับนี่นะครับตรงนี้ที่จอดรถก็จะค่อนข้างจะเยอะนะครับสำหรับคนที่เดินทางผ่านมาเส้นนี้นะครับส่วนที่เห็นด้านหน้าตรงนู้นนะครับด้านหลังของหัวใจนะครับก็จะเป็นร้านโดนัทนะครับฝั่งนู้นนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นถนนสาย36นะครับก็ร้านที่เห็นด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะเป็นร้านไม่ใช่ร้านเซเว่นนะครับซึ่งในปั๊มนี้นะที่ผมเข้ามาในวันนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นของร้านเจฟฟี่นะครับเจฟฟี่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านในนะก็จะเป็นร้านอเมซอนนะครับจะอยู่ด้านในนู้นนะครับก็ในปั๊มนี้เขาไม่ได้แยกนะครับก็จะอยู่ด้านในเลยนะครับก็เป็นห้องแอร์นะครับนี่นะครับส่วนด้านหน้าตรงนี้ก็จะมีขายพวกไส้กรอกพวกบูฟฟิ้งนะครับอยู่ตรงนี้นะแล้วก็จะเป็นจุดเติมเงินนะครับเติมเงินมือถือนะเครื่องชั่งน้ำหนักนะครับแล้วก็วนมาตรงนี้นะก็จะเป็นตู้ ATM ของธนาคารกรุงเทพนะครับแล้วก็ธนาคารไทยพาณิชย์นะฮะแล้วก็กสิกรนะครับเดี๋ยวผมเดินมาในส่วนตรงนี้นะครับนี่นะก็จะมีร้านที่จำหน่ายพวกเครื่องดื่มนะครับและในปั๊มนี้ก็จะมีห้องน้ำนะอยู่ในส่วนตรงนี้นะครับอันนี้ส่วนนี้จะเป็นห้องน้ำนะเป็นห้องน้ำย่อยนะครับแล้วก็จะมีห้องน้ำใหญ่ที่อยู่ด้านล่างนู้นด้วยนะครับนู่นนะครับก็จะมีทั้งห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายแล้วก็ห้องน้ำคนพิการนะครับตัวนี้ก็จะเป็นจุดถ่ายรูปเป็นของที่ระลึกนะครับนี่นะตรงนี้ก็จะเป็นร้านเสื้อผ้านะครับซึ่งอยู่ด้านล่างนะครับเพราะว่าปั๊มนี้มันเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะจำกัดนะครับที่จะเป็นเนินที่จะเป็นหุบลงไปนะครับแต่เขาก็ทำได้ดีนะครับส่วนตรงนู้นนะครับเดี๋ยวไปเดินตรงนู้นนะครับส่วนฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นร้านข้าวแกงนะครับนู้นนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นร้านข้าวแกงนะครับแล้วก็จะเป็นร้านพวกร้านเครื่องดื่มนะฮะร้านอาหารนะครับนี่นะครับก็จะเป็นจุดนี้ก็จะเป็นหลายๆร้านนะครับจุดที่จอดรถค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับนี่นะตัวตามพื้นที่แล้วอาจจะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะจำกัดนะครับแต่เขาก็ทำได้ดีนะครับนี่นะใครที่มายังปั๊มนี้หรือผ่านมาทางนี้ก็ใช้บริการในจุดนี้ได้นะครับปั๊มปตท.นะครับอยู่ในเขตของตำบลเขาไม้แก้วนะครับอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับนี่นะเป็นอีกปั๊มนึงฮะที่วันนี้ผมแนะนำนะครับใครที่ผ่านมาทางนี้นะฮะใช้บริการทางจุดนี้ได้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ฮะเล็กๆน้อยๆนะครับครับก็คงจะประมาณนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับครับสวัสดีครับ